พลงหนึ่งเพลงมีองค์ประกอบอะไรบ้าง Very Cat Sound สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับผมโปรดิวเซอร์มอนจาก Very Cat Sound อีกแล้วนะครับครั้งที่ผ่านมาเราเคยได้พูดถึงSong Structure หรือโครงสร้างของเพลงแล้วนะครับว่ามีท่อนแบบไหนบ้าง Verse Pre Chorus Hook อย่างนี้ใช่ไหมครับทีเนี้ยใครที่ยังไม่ได้เคยดูอาจจะย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าได้เรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของเพลงว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะแต่หลังจากที่เรารู้เรื่องโครงสร้างของเพลงไปแล้วเนาะทีนี้เราต้องรู้เรื่องขององค์ประกอบด้วยว่าในแต่ละท่อนต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างองค์ประกอบที่ว่ามันก็คือมันต้องมีลายอะไรบ้างลายเมโลดี้ลายเบสลายอะไรเงี้ยมันถึงจะเป็นเพลงที่สมบูรณ์เนาะถึงจะเกิดเป็นเพลงหนึ่งได้วันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าองค์ประกอบที่สำคัญในการทำเพลงหนึ่งเนี่ยให้มีคุณภาพออกมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะผมจะแบ่งองค์ประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น3อย่างที่สำคัญนะแต่ว่าข้างในก็มีย่อยของมันเข้าไปอีก3องค์ประกอบหลักที่สำคัญของเพลงมีอะไรบ้างองค์ประกอบที่1นะครับข้อแรกเลยเมโลดี้หลักเพลงเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีเมโลดี้หลักนะครับเมโลดี้หลักเนี่ยถือเป็นหัวใจของเพลงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่คนจดจำได้ง่ายที่สุดถ้าขาดมันไปเนี่ยมันจะทำให้เพลงเนี่ยดูจำไม่ได้ไม่น่าฟังอาจจะทำให้เราคิดอะไรต่อไม่ได้เพราะว่าเมโลดี้หลักมันคือใจความหลักของเพลงแล้วอะเป็นส่วนที่เราทำให้มันเกาะไปกันได้แล้วคนฟังเนี่ยจำเมโลดี้ได้และเพลิดเพลินไปกับมันได้นะครับเมโลดี้หลักเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2 อย่างนะครับแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเสียงร้องบวกเนื้อร้องแบบนี้คืออะไรคือเพลงนึงอะมันจะมีเมโลดี้หลักที่เราจดจำได้อยู่แน่หนึ่งลายและลายเนี้ยมันมักจะเป็นเมโลดี้ที่อยู่กับเสียงร้องถ้าเป็นเพลงร้องนะก็คือเพลงเสียงร้องเนี่ยจะร้องเมโลดี้อันเนี้ยอย่างเช่นเพลง Happy Birthday to You เงี้ย Happy Birthday to You เมโลดี้ของมันคือเนี่ยนี่คือเมโลดี้คำร้องอ่ะเราเอาคำร้องไปใส่ในเมโลดี้อันเนี้ยให้มันร้องเป็นคำออกมาคือแทนที่จะเป็นเราร้องเป็น Happy Birthday to You เนี่ยไอ้ลายหลักเนี่ยลายลีดเมโลดี้อันเนี้ยเราใส่เสียงร้องให้มันเข้าไปที่เราได้ยินเนี่ยมันไม่ใช่แค่เนื้อร้องอย่างเดียวนึกออกนะมันคือเนื้อร้องบวกเมโลดี้เข้าไปด้วยบวกลายเมโลดี้หลักนะครับมันทำให้เสียงนี้เป็นเสียงที่ติดหูคนง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เสียงคนร้องเนี่ยเป็นเสียงที่เข้าถึงอารมณ์คนได้ง่ายที่สุดเพราะเราก็คือมนุษย์เวลาเราร้องให้คนอื่นฟังมันเข้าถึงได้ง่ายกว่าเสียงเครื่องดนตรีเนาะถ้าเนื้อร้องมันแต่งออกมาดีด้วยมันเข้ากับตัวเมโลดี้ด้วยทำให้เพลงนั้นติดหูเข้าไปอีกส่วนใหญ่แล้วเสียงเมโลดี้อันเนี้ยมันจะเป็นเมโลดี้ที่ซิมเพิลเรียบง่ายแล้วติดหูนะครับเขาจะไม่ค่อยแต่งให้มันแบบซับซ้อนมากนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะสาธิตจากโปรเจกต์ที่นักเรียนส่งมาให้ฟังกันนะครับว่าที่ผมบอกองค์ประกอบแต่ละอย่างมันตรงกับอันไหนกันบ้างนะลองฟังเพลงก่อนนะครับหยุดแค่นี้ก่อนพอเพลงมันดำเนินไปเนี่ยมันจะมีเสียงอยู่หนึ่งอันที่คุณได้ยินชัดเจนเลยตึง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 เสียงไปโน้ตใช่ไหมตึง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 อะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยคือเมโลดี้หลักคือลีดเมโลดี้ละมันเป็นเสียงที่เราได้ยินชัดเจนเหมือนมันไฮไลท์มันตรงเนี้ยแต่ว่าตัวอื่นมันเป็นแค่แบบเสียงประกอบเพื่อให้ตัวนี้มันเด่นขึ้นมานึกออกไหมอันนี้คือเมโลดี้หลักทีนี้ฟังท่อนต่อไปนะครับพอมันมีเนื้อร้องเข้ามาก็เป็นท่อนที่มีเนื้อร้องคือมันเล่นเมโลดี้เดิมนึกออกไหมมันเล่นเมโลดี้เดิมแต่ว่าเป็นเสียงร้องอันนี้ก็คือเมโลดี้หลักเหมือนกันเข้าใจเนาะทีนี้เมโลดี้หลักคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเพลงคือถ้ามันไม่มีมันก็ไม่ใช่เพลงละนึกออกไหมมันต้องมีถึงจะเป็นเพลงขึ้นมาได้นะครับโอเคส่วนข้อต่อไปเนี่ยข้อ 1.1 คือเสียงร้องนะและ 1.2 คือเสียงเครื่องดนตรีโซโล่เสียงเครื่องดนตรีโซโล่คือเสียงที่เล่นเมโลดี้หลักเนี่ยครับแต่ว่าไม่ใช่เสียงร้องอย่างที่ผมเปิดให้ดูตอนแรกเนี่ยตึ้ง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 
เนี่ยอันเนี้ยคือเสียงเครื่องดนตรีโซโล่ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องมันก็จะเป็นโซโล่อย่างเงี้ยทั้งเพลงคือเสียงเครื่องนั้นก็จะเด่นขึ้นมาแต่บางเพลงเนี่ยมันมีเสียงเมโลดี้หลักที่เป็นเสียงร้องแล้วก็จะมีบางช่วงที่เป็นมีแต่เสียงเครื่องดนตรีโซโล่อย่างเงี้ยก็มีคือเป็นช่วงที่ไม่ได้ร้องก็มีเหมือนกันนะครับแสดงว่าในเพลงร้องเพลงนึงอ่ะบางทีมันไม่ใช่แบบเมโลดี้หลักอยู่กับเสียงร้องตลอดเวลาบางทีมันก็จะไปโยนกับเครื่องดนตรีโซโล่ด้วยอันนี้หมดแล้วแสดงว่าองค์ประกอบแรกสุดเนี่ยที่สำคัญในเพลงที่บอกว่ามันสำคัญสุดคือเมโลดี้หลักหรือลีดเมโลดี้เนาะอ่ะจบละต่อไปนะครับองค์ประกอบต่อไปที่มันต้องมีในเพลงหนึ่งเลยเนี่ยก็คือข้อ2 Rhythm Section Rhythm Section คืออะไรนะครับมันเป็นส่วนที่เล่นซัพพอร์ตเพื่อทำให้เมโลดี้หลักมันโดดเด่นขึ้นมาแต่มันเป็นการเล่นประกอบให้เมโลดี้หลักเขาเป็นพระเอกแต่ตัว Rhythm Section เนี่ยเป็นพระรองว่าได้เป็นแบบคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมให้มันเกิดบรรยากาศของเพลงขึ้นมาแล้วก็ทำให้เมโลดี้หลักมันเพาะขึ้นนะครับ Rhythm Section เนี่ยเอาข้อแรกก่อนมันต้องมีอะไรที่มันจะเป็น Rhythm Section ได้ 2.1 นี่เสียงคอร์ดเสียงนี้เสียงคอร์ดเสียงคอร์ดนะครับมันก็คือตัวโน้ตที่เล่นตั้งแต่3ตัวขึ้นไปพร้อมกันใช่ไหมมันเป็นการไกด์เมโลดี้ในห้องนั้นทีนี้พอมาเล่นประกอบคู่กับเสียงเมโลดี้เนี่ยมันก็จะเกิดความลงตัวไพเราะขึ้นอ่ะผมลองเปิดคอร์ดพร้อมเมโลดี้นะครับเสียงคอร์ดนะนี่คือ 2.1 ค่อนข้างจำเป็นต้องมีในเพลงไม่งั้นมันจะรู้สึกว่าเพลงมันอารมณ์มันไม่เต็มอ่ะมันโหลงเนาะฮาร์โมนีมันไม่ครบอ่ะเสียงต่อไปที่มันต้องมีอีกนะอันนี้คืออ่ะข้อ 2.2 เนาะเสียงเบสอ่ะเบสนะลองฟังนะเนี่ยเสียงเบสเนี่ยมันคุมเสียงย่านต่ำคือมันเป็นการระบายสีย่านต่ำให้มันเต็มถ้าขาดเสียงเบสไปจะรู้สึกถึงความแบบแห้งแล้งอ่ะไม่ชุ่มชื้นน่ะแต่พอมีเสียงเบสนะปั๊บประกอบกับลองประกอบกับคอร์ดกับเมโลดี้ฟังนะครับมันจะชุ่มชื้นขึ้นมาทันทีเนี่ยมันเป็นภาคแบบให้จังหวะรวมกับคอร์ดนะมันทำให้เพลงมันเต็มขึ้นในด้านล่างอ่ะทีนี้นอกจาก2เสียงเนี้ยมีอีกอันนึง 2.3 เนาะ 2.3 คือเครื่องให้จังหวะต่างๆหรือกลองอ่ะลองฟังประกอบกันพอมีกลองปั๊บโอ้เต็มเอออ่ะเครื่องให้จังหวะมันก็ทำให้เพลงมันมีความแบบกระชับสนุกสนานมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มีความชัดเจนของจังหวะมากขึ้นอันเนี้ยบางเพลงเนี่ยไม่มีเครื่องให้จังหวะนะบางเพลงก็ไม่มีเพอร์คัชชันก็แล้วแต่มันก็จะให้อารมณ์ที่นุ่มนวลกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือบางเพลงถ้าเราแบบคิดว่าเพลงนี้เราไม่ต้องการให้แบบข้างล่างมันหนามากเราอาจจะไม่มีเบสก็ไม่แปลกนะครับได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต่อให้ไม่มี2 อย่างเนี้ยแต่ขอว่าคอร์ดคนจะมีเถอะไม่งั้นมันรู้สึกว่าฮาร์โมนีมันไม่ครบแบบมันไม่อิ่มนะครับอ่ะข้อ2ที่ผมบอกคือ Rhythm Section จบแล้วนะจบแล้วองค์ประกอบที่3นะครับส่วนประดับนะครับส่วนประดับหรือว่าออร์นาเมนต์นะครับส่วนประดับเนี่ยจริงๆบางเพลงก็มีบางเพลงก็ไม่มีนะครับก็แล้วแต่เพลงมันจะมีหรือไม่มีก็ได้มันเพลงก็ยังจบสมบูรณ์อยู่เพียงแต่ว่าพอมีเพลงก็จะดูหรูขึ้นดูนะท่อนที่มีเสียงร้องเข้ามานะครับผมให้ฟังเสียงเปียโนนี้ชัดๆอีกอันหนึ่งตอนที่เพลงมันเล่นเนาะนี่เมโลดี้หลักเนาะการทำแบบเนี้ยมันเข้ากับข้อ 3.1 เขาเรียกว่าเคาน์เตอร์เมโลดี้เคาน์เตอร์เมโลดี้คือเมโลดี้อีกตัวหนึ่งที่เป็นเมโลดี้รองที่ไม่ใช่เมโลดี้หลักมันมักจะเล่นทำการสวนกับเมโลดี้หลักเมโลดี้หลักคอนมุดร้องอันหนึ่งไปดา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 ได้เคาน์เตอร์มาตึง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 ดา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 ตึง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 อย่างเงี้ย
อย่างเงี้ยเขาเรียกเคาน์เตอร์เมโลดี้คือมาสวนกันมาสวนกันมาคู่กันเป็นลูกคู่เหมือนแบบมีถามแล้วมีตอบมีถามแล้วมีตอบอย่างเงี้ยเขาเรียกเคาน์เตอร์เมโลดี้ลายเคาน์เตอร์เมโลดี้เนี่ยมันทำให้เพลงดูดีขึ้นทำให้เพลงเต็มขึ้นดูหรูขึ้นมาทันทีไอ้เพลงเนี้ยเขามีการโยกย้ายคล้ายๆว่าเขาไม่ได้งอกลายใหม่ขึ้นมาแต่ว่าจากเดิมที่ไอ้เมโลดี้ที่มันเล่นอยู่กับเปียโนเนี่ยเมโลดี้หลักใช่ไหมพอเสียงนักร้องหลักเข้าปั๊บเสียงนักร้องหลักอ่ะกลายเป็นเมโลดี้หลักแทนแล้วลายเปียโนอ่ะกลายเป็นเคาน์เตอร์เมโลดี้แทนเนี่ยทำอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะงอกลายใหม่ก็ได้คือโยกย้ายตำแหน่งเอาอ่ะโอเค 3.2 คือเครื่องดนตรีประดับแบบอื่นๆนะครับอาทิเช่นไรอาทิเช่นไรนี่คอรัสอ่ะฟังนะพอถึงท่อนนี้มีลายคอรัสลายนี้ลายคอรัสมันก็มาประดับอะครับมันทำให้เพลงก็เต็มขึ้นนะครับมีฮาร์โมนีที่สวยงามแล้วเต็มขึ้นก็อาจจะมีลายอื่นๆอีกตามที่เราคิดได้บางทีเราอาจจะคิดลายปุ้งเป้งปุ้งเป้งอะไรที่มันอาจจะไม่เชิงเป็นเคาน์เตอร์ขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นลายประดับเนี่ยก็เป็นประเภทอื่นๆได้เหมือนกันอ่ะนี่คือ 3.2 อ่ะส่วนประเภทสุดท้าย 3.3 เอฟเฟคซาวด์เอฟเฟคต่างๆคือบางเพลงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแต่เสียงดนตรีอย่างเดียวมีเสียงเอฟเฟคเข้ามาเกี่ยวด้วยอันนี้ผมก็จริงๆดั้งเดิมเพลงนี้ไม่มีแต่ผมใส่ไปเล่นๆเพื่อสาธิตให้ดูว่ามันใส่ได้เช่นสมมติบางเพลงมาใส่เสียงตุ้มอะไรตอนท้ายอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใส่เสียงเอฟเฟคเข้าไปเพิ่มรสชาติให้เพลงมันแบบมีความสีสันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือประเภทสุดท้าย 3.3 หมดละมีแค่นี้นะครับทวนนะสรุปว่าเพลงหนึ่งอ่ะมันมีพาร์ทเมโลดี้หลักในนี้ก็เท่ากับเสียงร้องหลักตัวนี้นะแล้วก็เสียงเปียโนที่เป็นโซโล่เนี่ยเมโลดี้หลักจบละพาร์ทที่2คือพาร์ทริทึมเซคชั่นคืออะไรคือนี่ทั้งแผงเนี่ยเบสกองคอร์ดประมาณนี้แต่ที่นี่ได้ด้วยกีตาร์เสร็จปั๊บพาร์ทสุดท้ายพาร์ทประดับพาร์ทประดับจริงๆพาร์ทประดับมีไม่มีก็ได้มีอันนี้มีอันนี้จบพาร์ทประดับเนี่ยพาร์ทที่3เนี่ยจริงๆก็เป็นพาร์ทที่สำคัญน้อยสุดเพราะว่าต่อให้ไม่มีเพลงก็ยังฟังเป็นเพลงจบอยู่ดีแต่ถ้าเกิดไม่มี1กับ2เลยเนี่ยไม่มีเมโลดี้กับริทึมเซคชั่นเนี่ยมันเหมือนเพลงมันยังไม่เป็นเพลงอะครับมันยังไม่สมบูรณ์ในตัวของมันประดับมันเหมือนมาช่วยเสริมให้เพลงมันดูหรูขึ้นนั่นแหละที่ผมว่าไปทั้งหมดเนี้ยมันก็เป็นการเรียบเรียงระดับเบื้องต้นเท่านั้นถ้าเกิดใครอยากเรียนเต็มๆเรื่องพวกนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของวิชา VCA 201นะ Basic Music Designer นะครับเราจะสอนพื้นฐานเกี่ยวกับการ Arranging ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้หรือไม่ก็สอบถามแอดมินได้ในทาง LINE Official เนาะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์กับคลิปนี้กันนะครับขอบคุณครับ